สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันแต่เช้าเลยนะคะวันนี้จะเป็นการพาเดินชมสวนนะคะหลังจากที่ทิ้งสวนไปหลายเดือนมากๆเลยนะคะออกไปทำงานค่ะตอนนี้ก็มีเวลานิดหน่อยนะคะก็เลยจะพาเดินดูรอบหน้าบ้านนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เราเริ่มเข้ามาเคลียร์แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าสวนจริงจังแล้วค่ะช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ให้สามีเข้ามาช่วยนะคะช่วยเคลียร์ก็จะเคลียร์เท่าที่ทำได้นะคะนี่ค่ะวันนี้แดดแรงมากๆเลยแต่ว่าวันนี้จะมาแต่เสียงนะก็จะพาเดินดูสวนรกๆของเรานะคะก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราเริ่มเข้ามาเคลียร์สวนรอบปอบปลานะคะก็คือรื้อใหม่หมดเลยนะคะตัดแต่งทุกอย่างที่มันรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะซ่อมบ่อปลาแล้วค่ะเพราะว่ามันแตกแล้วก็ร้าวนะคะนี่ค่ะดูดน้ําออกนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเหลือแต่เศษซากนะพอดีว่าไปได้ปลามานะคะนี่ค่ะปลายังอยู่หน้าบ้านอยู่ในถังนะคะก็ปลาเนี่ยได้มาสัก3อาทิตย์แล้วแหละแล้วก็เปลี่ยนน้ําไปรอบนึงนะเนี่ยถังแบบดำมากๆเลยก็จะมีสวนตรงนี้นะคะเรามาเปิดน้ำทิ้งไว้นะคะเพราะว่าดินมันแข็งมากๆแล้วดินเสื่อมสภาพไปหมดแล้วค่ะต้นไม้อะไรที่ย้ายออกมาได้ก็ย้ายออกมานะคะอย่างนี้ค่ะต้นเตยด่างก็ย้ายออกมานะคะก่อนหน้านี้นะคะต้นนีออนนะคะก็ตัดแต่งนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเวอร์ชัน before แล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ใครดูนะคะจะส่วนมากจะถ่ายตอนที่สวนสวยๆนะคะเพราะว่าสวนเราเนี่ยมันจะมีเวลาที่ไม่สวยก็มีในบ้านรกๆนะคะก็ไม่ค่อยถ่ายนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้เป็น behind the scenes สุดๆเลยยังไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยเรากะว่าเดี๋ยวรอให้มันขึ้นก่อนแล้วค่อยมาถ่ายละกันแต่ว่าไหนๆก็ถ่ายละนี่ค่ะเห็นไหมเราตัดแต่งออกไปนะคะตัดแต่งหนักมากๆแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มแบบว่ามีใบออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวสักไม่เกินเดือนนะคะก็น่าจะฟูสวยเต็มแล้วค่ะเพราะว่านี่ตัดไปประมาณ5วันเองนะคะตอนแรกเอ๊ะจะรอดไหมเนี่ยเห็นแบบว่ามีแต่กิ่งนะคะด้านหลังก็ตัดแต่งนะคะจะมีต้นพยับหมอกตรงรอบกำแพงตรงนี้นะคะแล้วก็กุหลาบอะไรก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะมุมนี้นะคะก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะนี่ค่ะจะเป็นสวนที่แบบรกมากๆต้นกุหลาบยังอยู่นะคะแต่ว่ามันก็เนาะไม่ได้ตัดแต่งก็คือเดี๋ยวปีนี้จะเริ่มเข้าสวนอีกรอบนึงนะคะโอเคส่วนฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันเยอะเลยเพราะว่ามันปล่อยไปเลยนะคะเพราะว่าบ่อปลาก็แตกนะคะเดี๋ยวจะซ่อมละค่ะก็มาทำอะไรที่แบบว่าทำได้นะทำเองแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะตอนนี้ก็จะเข้ามาเคลียร์แล้วก็ตอนนี้ให้สามีเริ่มเคลียร์ของในโรงจอดรถออกมารกมากๆแบบของเยอะมากๆเลยค่ะนี่ดูดิฝั่งโน้นอะวันนี้จะพาเดินดูหน้าบ้านนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเข้ามาทำสวนให้แม่แต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าคือเลิกงานมาก็มาทำนะคะก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะตอนนี้เปลี่ยนต้นไม้ให้แม่หลายต้นเลยค่ะแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวนะคะให้มันดูดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการแบบว่าถอนต้นไม้ออกแล้วก็เดี๋ยวจะพาแม่ไปซื้อต้นไม้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะมันจะมีต้นไซกลูเซียคือใหญ่มากคือเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะต้องตัดแต่งนะคะฝั่งโน้นเราตัดไปได้นิดนึงแล้วเพราะว่าเราตอนที่เราเข้าไปเคลียร์บ่อปลามันรกมากๆเลยตัดแล้วก็ยังตัดไม่เสร็จเลยดูดิแต่ว่าก่อนที่จะมาเดินดูสวนหน้าบ้านเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้นิดนึงต้นเฟื่องฟ้าวันก่อนลงรูปไปนะคะคือแบบว่าสวยมากๆนี่ค่ะส่วนฝั่งนี้มันก็จะรกเนาะแล้วก็เราก็มาเคลียร์แล้วก็ทิ้งค้างไว้นะคะส่วนอังกฤษของเราตอนนี้กลายเป็นป่าไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้จะเข้าไปเคลียร์เพราะว่าส่องดูยังมีกุหลาบบานอยู่เลยอะนี่ค่ะฝั่งนี้แม่ก็อยากจะทำแบบอยากซื้อต้นไม้มากๆแล้วแต่ว่ามันยังรกอยู่เลยนะคะอันนี้ต้องแบบน่าจะต้องแบบว่าเอาที่พรวนดินมาพรวนเอาแบบว่าหญ้าคาออกให้หมดอะนี่ค่ะมาดูต้นเฟื่องฟ้ากันเห็นไหมสวยมากๆเลยค่ะคือวันก่อนลงรูปไปคือเหมือนเขาแบบว่าก็บานนะตอนนี้ยังบานยังไม่มีร่วงเลยนะคะคือเป็นเหมือนเริ่มบานแต่ว่ามันดูเต็มแล้วนะคะสีม่วงค่ะดูสิตัดแต่งปีละ 3-4 ครั้งนะคะแน่นแบบแน่นมากๆเลยอ่ะดูดิแน่นแบบเอามือเทียบเนี่ยค่ะความใหญ่อลังการของเขานะคะอันนี้ก็คือตั้งใจปลูกให้เป็นแบบนี้เลยนะคะปลูกอยู่3ต้นเนี่ยค่ะจะอยู่ข้างล่างนั้นตรงนี้1นะคะตรงกลาง1แล้วก็ตรงมุมตรงนู้นยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะแต่ก็โอเคแหละคือถือว่าสวยทุกปีเลยนะคะนี่โอเค
หันกลับมานะคะวันนี้จะพาเดินดูโซนที่รกที่สุดของบ้านคือบางทีเวลาเราถ่ายลงวิดีโอใช่ไหมเราก็จะพยายามเก็บมุมสวยๆอะไรเงี้ยมุมไม่สวยก็แบบว่าจะเอาแอบไว้นะคะ ตอนนี้จะเปิดเผยความจริงก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะเริ่มเข้ามาเคลียร์สวนหลายๆสวนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์ลงจอดรถด้วยแล้วก็ของข้างในมันเยอะมากๆเลยค่ะแบบมันมีของแบบเยอะมากอ่ะนี่แล้วก็มีพวกเศษนั่นเศษนี่ที่แบบคือสามีเราทำใช่ไหมเราก็ปล่อยเขากองอะไรได้ก็กองเดี๋ยวจะมาช่วยเก็บอันนี้เป็นสวนหน้าโรงจอดรถนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ตัดแต่งแต่ว่ามันก็นะต้นไม้โตขึ้นมากค่ะตรงนี้แบบเป็นส่วนแรกที่จัดเลยก็เดี๋ยวจะเข้ามาตัดได้ต้นไม้เพิ่มมาด้วยมีคนให้มานะคะต้นรู้สึกว่าจะต้นยี่โถนะเนี่ยดูดิไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมก็ต้องพาเดินดูเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นมุมรกๆแบบนี้แล้วนะหรือเปล่านี่ค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบนี่ค่ะเศษกระถางจากการจัดต้นไม้ทั้งหลายแหละแบบว่าเวลาซื้อมาใช่ไหมซื้อมาแล้วก็กระถางเยอะมากอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้ร้านที่เขาขายต้นไม้เป็นแบบอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเศษที่แบบว่าเศษที่ทำอาหารเศษที่ตัดแต่งต้นไม้นะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ถังปุ๋ยค่ะอันนี้ก็เศษเบื้องหลังของการทำสวนก่อนหน้านี้ต่างๆนานานะคะหน้าหลังในนี้ก็คือจะมีโรงจอดรถนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะของเยอะเอาของไปเก็บไว้ที่ไหนตอนนี้กองไว้อย่างนี้นะคะกองไว้เต็มเลยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นแผ่นหินนะที่เราเอากลับมาจากบ้านเพื่อนน่ะที่เราไปจัดสวนให้เพื่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้คงเอามาหาใช้ในสวนของเรานะคะอันนี้ส่วนในระเบียงของแม่ค่ะเมื่อวานรดน้ำไว้แล้วก็ส่วนในระเบียงของแม่ก็ยังดูดีนะเปลี่ยนต้นไม้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องเข้ามาเคลียร์แล้วก็เปลี่ยนต้นไม้เพิ่มให้แม่นะคะด้านข้างตรงนี้ก็มาเคลียร์ต้นมันจะมีต้นอะไรนะไซชมพูออสเตรเลียเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้โตมากๆแล้วนะคะโอเคฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่สวนหน้าโรงจอดรถนะคะคือมันมีกุหลาบของเราคือกุหลาบบิชอปซึ่งสวยมากแล้วก็พร้อมกับมวลอ็อบเจกต์ของต่างๆที่เรามีแต่ว่าพาไปดูกุหลาบนิดนึงคือหลายคนอาจจะเอ๊ะเลิกปลูกกุหลาบไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้เลิกปลูกนะคะกุหลาบยังมีอยู่แต่ว่าแค่แบบมันไม่ได้ลงแล้วไม่ได้ดูแลแต่ว่าเขายังสวยอยู่นะคือเราอะมาที่โรงจอดรถทุกวันเพราะเราต้องออกไปทำงานใช่ไหมมันก็จะเดินผ่านแล้วก็เนี่ยค่ะเขาทยอยบานแต่วันก่อนละอันนี้คือต้นบิชอปนะคะคือแบบสวยมากๆอะหอมแรงมากแล้วแบบแล้วมันจะมีต้นอะไรก็ไม่รู้ที่มันขึ้นพันต้นกุหลาบแล้วมันมีมดแดงเดี๋ยวเราต้องเข้าไปแบบว่าดึงออกเดี๋ยวส่วนเนี้ยจะเข้าก่อนเลยเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้อ่ะก่อนออกไปทำงานมันจะว่างอยู่ประมาณ8ชั่วโมงเดี๋ยวจะเข้าส่วนเนี้ยดูดิมันรกมากๆเลยแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไปทุกอย่างมันยังมียังแบบยังอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูคือกุหลาบบานเยอะมากตรงโน้นก็มีแต่ว่ามุมนี้สวยที่สุดเลยนี่ค่ะหอมด้วยนะดูดีแล้วก็จะมีพวกแบบ อุปกรณ์ทำสวนของเรานะคะในนี้เดี๋ยวเราจะจัดอะไรให้เสร็จข้างในยังมีตะแกรงเหลืออยู่นะเดี๋ยวจะคือทำเผื่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาแบบจัดสวนไงเดี๋ยวจะมีแบบว่าเดี๋ยวทำเสร็จเราจะพาเดินดูข้างในแล้วกันตอนนี้มันทุกอย่างมันโดนขนออกมาข้างนอกหมดเลยค่ะมีเครื่องซักผ้าโอเคไปเดินดูสวนหน้าบ้านกันดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้สวนหน้าบ้านน่าจะดูดีสุดแล้วแหละเดี๋ยวไปเริ่มจากฝั่งโน้นละกันเพราะว่าตอนนี้มันย้อนแสงอะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้นะคะตอนนี้ยังเป็นเดือนมกราอยู่เนาะต้นปีต้นนี้อะไรนะชงโคนะคะชงโคก็สวยแล้วเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปส่วนอังกฤษคือแบบว่าไปเสียแล้วนะคะเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้เลยโอเคเดินวนมาอีกนิดนึงถือว่าเป็นการพาเดินดูสวนอัปเดตแล้วกันน้องไม่ได้เดินดูนานละก็นี่ค่ะสวนหน้าบ้านของแม่นะคะก็เรามีการย้ายต้นเตยด่างออกมันเป็นกอใหญ่มากกอที่เราย้ายไปสวนหน้าสวนรอบบ่อปลาใช่ไหมแล้วก็จะเหลืออยู่สองกอเนี่ยค่ะเอามาใส่ให้มัน
ดูแบบว่ามี3นะคะ1 2 3ให้ดูมี3มุมนะคะก็หน้าบ้านนะคะนี่ค่ะกุหลาบโรบก็ยังอยู่นะคะวันก่อนเห็นมีมดแดงไต่ขึ้นเต็มเลยแล้วก็เริ่มเหมือนกินใบของเรานะคะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งแต่ว่าต้นเนี้ยจะเอาออกแม่คุยกับแม่เวลาชื่อต้นอะไรก็ไม่รู้ต้นมันเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะไปหาซื้อต้นที่มันดูแน่นๆนะคะก็ด้านล่างก็จะมีต้นแก้วนะคะต้นชาทองที่แบบว่าตัดแต่งไปนะคะวันก่อนก็มีกุหลาบเดสเดโมนานะคะนี่เราเพิ่งตัดแต่งไปต้นนี้สวยมากๆไซปัตตาเวียค่ะคือเขาโตช้ามากต้นนี้พุ่มนี้4ปีละแล้วก็เขาจะให้ดอกสีชมพูคือหวานมากไม่มีโรคอะไรเลยไม่มีโรคไม่มีเพลี้ยไม่มีหนอนไม่มีมดไม่มีอะไรนะคะมีแต่ดอกแล้วก็ใบสวยแต่ว่าต้นนี้โตช้าจริงๆซื้อมาตั้งแต่พุ่มเล็ก4ปีก็ได้เท่านี้แล้วก็มีเปลี่ยนต้นมุมนี้นะคะก็คือจะเปลี่ยนเพราะตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นเตยด่างเปลี่ยนต้นเข็มสีแดงเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะมีท่อที่เราพยายามจะแบบว่าบังไว้นะคะแล้วก็ตอนแรกมันเป็นต้นเข็มต้นเนี้ยมันไม่ค่อยสวยก็เลยย้ายแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วเดี๋ยวน่าจะกลับมาแน่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่เข็มชมพูอินเดียนะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ปิดด้วยกาบมะพร้าวนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นชาฮกเกี้ยนนะคะแต่ว่าเป็นสีด่างอ่ะคือแบบคือให้มันสลับสีกันนิดนึงนะคะก็ตอนนี้จะดูเขียวๆอยู่แล้วก็เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเรามาตัดแต่งต้นนี้นะคะต้นไซชมพูออสเตรเลียแต่ตอนนี้สวยมากคือตัดแต่งข้างล่างมันดูเหมือนเป็นแบบเป็นกิ่งแทงออกมาแล้วก็เป็นโดมอย่างเงี้ยสวยค่ะแล้วก็อาจจะมีช้อนเงินช้อนทองนะคะที่เดี๋ยวจะมาตัดแต่งมุมนี้เนี่ยค่ะพอเคลียร์ปุ๊บมันจะเหลือที่เยอะเลยต้นอะไรที่ตายก็ออกนะคะแต่ดินตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบมีแต่หินนะคะเป็นดินที่มันติดอยู่กับบ้านนะคะอันนี้ต้นโรบนะคะยังไม่ค่อยเขาเพิ่งหมดดอกไปแล้วก็จะมีแบบกิ่งใหม่ก็เลยจะยังไม่ค่อยเห็นว่ามีดอกเนี่ยมันจะมีมดมีอะไรตรงเนี้ยเต็มเลยแต่ว่ามีกิ่งใหม่ออกนะคะเพราะว่าความจริงตอนแรกอะมดมันมาจากต้นนี้ค่ะมันมีรังมดเต็มเลยคือเราอะตัดแต่งเลยตัดออกเยอะเลยค่ะอันนี้ต้นไซปัตตาเวียเวอร์ชันต้นเล็กนะคะเนี่ยค่ะก็หน้าบ้านประมาณนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเริ่มเข้าสวนแต่น่าจะเริ่มจากหน้าบ้านก่อนเพราะว่าหลังบ้านไม่ไหวคือหลังบ้านรกมากๆต้องตัดหญ้าต้องอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ตอนนี้มันเริ่มแรงละก็คือหญ้าไม่ได้ขึ้นเยอะมากแล้วนะคะโอเคค่ะแวะมาทักทายนะคะก็เผื่อหลายคนคิดว่าเอ๊ยยังทำช่องอยู่ไหมก็เดี๋ยวจะทำอยู่นะคะแต่ว่าวันตอนนี้มันทำควบคู่ไปกับการทำงานด้วยนะคะก็เลยจะทำเท่าที่ทำได้นะคะมีเวลาก็เข้ามาทำวิดีโออาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะแต่ว่ายังจะทำอยู่นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ยังรอกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ